วิธีทำแชมพูผมนิ่มและดกดำหนึ่งล้างมะกรูดขิงดอกอัญชันด้วยน้ำสะอาดจนแน่ใจว่าสะอาดดีโดยเฉพาะขิงต้องไม่มีดินติด2พันมะกรูดหั่นขิงเป็นแหว่นบางๆ3นำขิงมะกรูดดอกอัญชันไปต้มรวมกันโดยใส่น้ำสะอาดให้ท่วมสมุนไพรไม่ต้องให้สมุนไพรลอยเหมือนหุงข้าวท่วมหลังมือน้ำจะเยอะเกินไม่เข้มข้นสีตั้งไฟอ่อนๆไฟกลางๆห้ามใช้ไฟแรงเพราะสมุนไพรจะค่อยๆซึมหากใช้ไฟแรงน้ำจะแห้งเร็วห้าสังเกตว่าดอกอัญชันและมะกรูดเปื่อยยุ่ยแล้วนำขึ้นจากเตาพักไว้ให้เย็นหกนำไปกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำเก็บใส่ขวดสะอาดปิดผ่าให้มิดชิดวิธีสระแชมพูผมนิ่มและดกดำหนึ่งแบ่งน้ำยาสระผมจากขวดพอประมาณสำหรับที่จะสระใส่ในภาชนะและตักผงเบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วสระผมตามปกติ2ล้างผมออกให้สะอาดหลายคนอาจตกใจขณะที่ผมยังไม่แห้งจะรู้สึกว่าผมกระด้างเป็นปกติถ้ารอคอให้ผมแห้งหลวมหวีดูจะพบว่าผมนิ่งมากๆแทบจะไม่ต้องไดเลยทีเดียวคำถามคาใจของใครหลายคนหนึ่งไม่ใส่เบกกิ้งโซดาได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่ไม่ดีใส่เบกกิ้งโซดาจะให้ผลดีกว่าเนื่องจากน้ำสมุนไพรที่เราต้มมีเลือดเป็นกรดหากสะเพียวๆผมจะแข็งมากๆเบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติเป็นด่างพอนำมาผสมกันจะทำให้มีฤทธิ์เป็นกลางสระคล่องๆเหมือนยาสระผมที่ซื้อตามห้างสรรพสินนั่นเอง2ต้องเช็ดตู้เย็นหรือไม่คำตอบเก็บที่อุณหภูมิปกตินาน2สัปดาห์ไม่เสียใครจะแช่ตู้เย็นก็ได้ไม่ผิดกติกาข้อ3เติมสมุนไพรชนิดอื่นได้หรือไม่คำตอบสามารถเติมได้ตามต้องการหากคนพบว่าสมุนไพรชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพผมขิงมีคุณสมบัติส่งเสริมการงอกของเส้นผมเหมาะสำหรับคนผมร่วงมากหัวล้านมะกรูดบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงเป็นเงางามดอกอัญชันมีแอนโทไซยานินบำรุงหนังศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตของหนังศีรษะช่วยให้ผมดกดำเป็นเงางามสูงสารเส้นผมรักษาผมให้ห่างไกลสารเข็มมีเส้นผสมที่นุ่มและเงางามเห็นทุกขั้นตอนการผืดแบบไม่ต้องสงสัยกังวลใจใดๆทั้งสิ้นเพื่อนๆทุกคนลองทำดูนะ